สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งกับไทยเท่รายการที่นำเสนอคนไทยที่ทำอะไรเท่ๆนะครับแขกรับเชิญของไทยเท่สัปดาห์นี้เป็น2หนุ่มสาวนักออกแบบนะครับที่ผลงานการออกแบบของเขาและเธอเนี่ยได้รับการจัดแสดงในงานแสดงเฟอร์นิเจอร์ระดับโลกรวมทั้งถูกบริษัทในยุโรปซื้อไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายจริงไปแล้วทั่วโลกนะครับไทยเท่สัปดาห์นี้เรามาตามติดชีวิตแล้วก็ความคิดที่น่าสนใจมากๆนะครับของพลอยพันธ์ธีรชัยและเดชาอัจฉนานันท์2นักออกแบบแห่ง Think Studio เวลาเราออกแบบสถาปัตยกรรมเองหรือตกแต่งภายในเองเนี่ยเวลาเรางานเรามันเสร็จสิ้นแล้วเราได้เดินเข้าไปใช้งานมันเนี่ยคือเป็นช่วงเวลาที่เรามีความสุขใช่ไหมครับแต่เวลาที่เรามาทำอันเนี้ยมันเหมือนช่วงเวลาที่เราจะมีความสุขอ่ะมันสั้นลงเพราะว่าของสเกลมันเล็กลงแล้วเราได้สุขที่จะเห็นของเราเนี่ยเร็วขึ้นเหมือนเสร็จติดมันทำให้เราได้ประคับประคองความคิดของเราตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงปลายทางได้ค่อนข้างเกือบ 100%เขามองในภาพว่าเป็นดีไซเนอร์ไทยทำไมของแพงจังของเท่าราคาเท่าของนอกเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นแบบไปให้ค่างานดีไซน์กับแมทเทียลไม่ได้ให้ค่างานดีไซน์ที่ความคิดสวัสดีครับพลอยคุณเดชครับผมทราบว่าเพิ่งแต่งงานกันไปไม่นานนี่เองใช่ไหมครับใช่ครับขอแสดงความยินดีด้วยครับขอบคุณมากค่ะอยากทราบว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์มันเข้ามาสู่ชีวิตของทั้งสองคนตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็คือจริงๆเราสองคนจบทางด้านอินทีเรียที่ราชกระบังกันมาก่อนนะครับแต่ว่าด้วยความที่เรามีความชอบในด้าน product design เป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็ในจังหวะที่เราจบมาใหม่ๆเนี่ยได้ทำงานออกแบบอินทีเรียแล้วเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องเลือกสินค้าเข้ามาใช้ในงานของเราพวกเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเลยซึ่งเป็นของสำคัญสำหรับการตกแต่งใช่ไหมฮะของส่วนใหญ่ที่เราชอบเนี่ยมันมักจะเป็นของนำเข้าแล้วก็มีราคาค่อนข้างแพงของแบรนด์เนมใช่ก็เลยมองว่ามันน่าจะดีถ้าเราได้แบบลองมาทำอะไรตรงนี้ดูอยากลองดูคิดไปไกลถึงแบบอยากลองเพิ่มทางเลือกดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยมีเป็นฐานการผลิตที่สำคัญให้กับประเทศต่างๆในยุโรปพวกเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ดังๆก็มาจ้างบ้านเราค่อนข้างเยอะแล้วทีนี้เนี่ยทำไมเราถึงไม่ลองที่จะออกแบบของเราขึ้นมาเองแล้วก็ให้ผลิตโดยคนไทยกันเองเนี่ยครับทีนี้ทั้งสองคนมีพื้นมาจากอินทีเรียดีไซน์คือการออกแบบตกแต่งภายในใช่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ต้องทำให้ไปเรียนต่ออย่างนี้ไหมฮะซึ่งเราเรียนอินทีเรียมามันอาจจะเป็นแบบภาพรวมอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้เรียนแบบดีไซน์เฟอร์นิเจอร์หรือโปรดักต์ก็เลยคิดว่าถ้าเราอยากจะทำงานทางเนี้ยก็น่าจะหาความรู้เพิ่มเติมทางสายงานนี้ดูครับผมซึ่งก่อนที่เราจะไปเรียนเนี่ยครับเราก็พยายามที่จะหาความรู้ด้วยตัวเราเองก่อนคือพยายามที่จะเข้าเวิร์กช็อปไปฟังผู้เชี่ยวชาญเขาบรรยายหรือว่าส่งแบบไปประกวดตามที่ต่างๆแล้วก็มีรางวัลติดมือมาบ้างครับได้รางวัลอะไรมาบ้างครับอย่างอันแรกจะเป็นในประเทศก็คือตัว cover crop ที่เป็นตัว day base ที่ทำให้บริษัท Plato ครับอันนั้นได้รางวัล L Decor เมืองไทยหลังจากนั้นก็จะมีงานประกวดที่สิงคโปร์เป็นงาน International Award ได้ที่2ร่วมกับคนสิงคโปร์ครับผมครับเหมือนพิสูจน์ตัวเราเองในระดับหนึ่งแล้วว่าเราชอบทางด้านการออกแบบ product ชอบเฟอร์นิเจอร์จริงๆก็เลยตัดสินใจที่จะไปเรียนต่ออย่างจริงจังดีกว่าครับผมผมทราบว่าเดตัดสินใจไปเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์ส่วนพลอยไปสวีเดนทำไมต้องเป็น2ประเทศนี้ฮะตัวผมเองเนี่ยชอบในด้านการออกแบบอะไรที่เรียบๆอยู่แล้วแล้วก็ทางสวิสเขาจะค่อนข้างออกแบบพวกงานที่เป็นluxury design หรืออะไรพวกนี้ฮะแล้วก็งานจะค่อนข้างเรียบแล้วก็เนียบทำงานเกี่ยวกับคราฟต์ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะพวกการทำนาฬิกาหรืออะไรที่ใช้ฝีมือคนแบบรายละเอียดขึ้นชื่ออยู่แล้วใช่ครับครับซึ่งอย่างผู้เชี่ยวชาญในการทำงานในแต่ละคนเนี่ยบางคนเขาอยู่กับของสิ่งนั้นเนี่ยเป็นปีเพื่อที่จะประดิษฐ์ของนั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขามีรากฐานจากงานฝีมือค่อนข้างสูงและประกอบกับปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาทำให้เขาทำงานที่ค่อนข้างที่จะผสมผสานระหว่างงานคราฟต์แล้วก็งานโมเดิร์นงานอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นงานจะออกมาค่อนข้างเรียบแล้วก็ดูมีราคาครับและอีกอย่างนึงคือผมรีเสิร์ชดูเนี่ย
อาจารย์ที่สอนในมหาลัยทั้งหมดจะเป็นแบบยังเจเนเรชันทั้งหมดเลยแล้วก็นอกจากนั้นเขาก็จะเชิญพวกอาจารย์พิเศษเข้ามาสอนที่เป็นดีไซเนอร์ดังๆเราก็จะได้เรียนรู้กับเขาไปด้วยก็เลยตัดสินใจที่จะเรียนที่นี่ครับแล้วสวีเดนอ่ะก็ตอนทำงานหรือแบบถึงปัจจุบันเนี้ยเราก็รู้สึกว่างานที่เราชอบเนี้ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นงานสไตล์สแกนดิเนเวียนเนี้ยค่ะเป็นกลุ่มประเทศที่น่าสนใจที่แบบเราอยากไปเรียนรู้ว่าเขาคิดยังไงเขาเรียนยังไงทำไมถึงทำงานสไตล์นี้งานเขาอะมันจะดูเรียบง่ายแต่ว่าต้องตอบโจทย์ฟังก์ชันคือไม่ใช่ของแค่สวยอย่างเดียวมันอาจจะต้องใช้งานเวิร์กด้วยภาพรวมในเมื่อเขาให้ความสำคัญกับศิลปะกับรสนิยมเนี่ยคือพลอยมองว่าตรงนี้มันสามารถมันเหมือนเป็นเซนส์ของเขาอะเวลาเขาดีไซน์งานมามันจะดูเป็นสแกนจะสวยอะไรเงี้ยค่ะแล้วคนที่อยู่ในวงการออกแบบทุกคนทราบดีนะครับว่าสแกนดิเนเวียนดีไซน์เนี่ยเฟอร์นิเจอร์สแกนเนี่ยโอ้โหเป็นมีชื่อเสียงระดับโลกใช่ไหมฮะตั้งแต่ยุค50 60 70ใช่ไหมฮะคำถามก็คือในเมื่อเป็นแฟนกันทำไมไม่ไปเรียนด้วยกันแล้วล่ะก็จริงๆเราก็ตั้งใจว่าไหนๆไปเรียนแล้วเราก็อยากจะหาอะไรที่แบบแตกต่างกันไปแล้วก็เราก็ไม่ได้ชอบอะไรที่เหมือนกันแบบ 100% ขนาดนั้นซึ่งเราก็คิดว่าต่างคนต่างไปหาคอนเนคชั่นของตัวเองสิ่งที่ตัวเองสนใจดีกว่าแล้วค่อยกลับมารวมกันน่าจะต่อยอดกันได้มากขึ้นโอ้ดูทั้งคู่เป็นนักวางแผนที่เก่งเลยนะเนี่ยจริงก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะบังเอิญมันได้มหาลัยที่ชอบด้วยค่ะทีนี้พอไปเรียนจริงๆแล้วประสบการณ์จริงที่ได้รับที่พบเจอเป็นไงบ้างครับเดก็แฮปปี้เลยเพราะว่าเหมือนสิ่งที่ผมอยากจะเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยได้ถูกเรียนรู้ตั้งแต่3วีคแรกที่เข้าไปเรียนเลยก็คือเขาจะปรับพื้นใหม่เพราะว่าคอร์สที่ผมไปเรียนเนี่ยทุกๆคนมาจากต่างสาขาอาชีพมีทั้งอาร์ติสมีทั้งแฟชั่นดีไซเนอร์หรือบางคนไม่มีพื้นฐานทางด้านการออกแบบแต่ว่าเขาจะจบให้ได้ภายใน3วีคคือทุกคนไปเรียนเข้าไปในเวิร์กช็อปเข้าไปเรียนรู้ทฤษฎีเบื้องต้นเรียนทักษะคอมพิวเตอร์ครับทุกคนก็จะมีพื้นฐานที่แบบพอๆกันในภายใน3วีคนั้นครับซึ่งหนักมากๆครับเพราะว่าคอร์สของผมที่เรียนเนี่ยเป็นคอร์สแค่ปีเดียวแล้วก็มีโปรเจกต์ตั้ง 5-6 โปรเจกต์ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่มีแบรนด์จริงๆเป็นคนมาให้โจทย์ด้วยครับซึ่งระยะเวลาแค่ปีเดียวเนี่ยถือว่าอัดมีงานตลอดทุกวีคเลยสิ่งที่เดย์คิดว่าได้มากที่สุดจากการเรียนที่นี่คืออะไรฮะอย่างน้อยๆเราได้เรียนรู้ว่ามุมมองของคนรุ่นใหม่ดีไซเนอร์ต่างชาติเนี่ยเขามองงานที่ดีเนี่ยเขามองกันยังไงหรือว่าคุณภาพของ product ที่เราจะเอาไปให้ลูกค้าดูหรือที่เราจะนำเสนออาจารย์เนี่ยเขาต้องการคุณภาพประมาณไหนครับอะไรเงี้ยครับได้เจอดีไซเนอร์ดังๆบ้างไหมฮะเจอครับก็อย่างดีไซเนอร์จากฝรั่งเศสชื่อว่าบูลูเลตซึ่งเป็นดีไซเนอร์ที่ผมชอบที่สุดคนหนึ่งในโลกนี้ก็เหมือนฝันที่ได้ไปเรียนกับเขาได้ข้อมูลการทำงานจากเขาอะไรเงี้ยของพลอยแหละครับการเรียนที่นั่นพลอยไปอยู่สต็อกโฮล์มเมืองมันก็คึกคักกว่าที่โลซานเยอะเหมือนกันถ้าเทียบกันนะคะแต่ว่ามหาลัยที่ไปเขาจะเป็นแบบเป็นอาร์ตคราฟต์แล้วก็ดีไซน์ก็คือมันจะมิกซ์หมดเลยทั้งมีทั้งแบบอาร์ตอาร์ติสจัดๆเลยแล้วก็พวกคราฟต์แบบหล่อแก้วคืองานฝีมือต่างๆแล้วก็เป็นพวกดีไซน์กราฟิกดีไซน์หรือเฟอร์นิเจอร์โปรดักต์ดีไซน์อย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็จะมีพื้นฐานทางด้านศิลปะมีความรู้แบบว่าประวัติศาสตร์ศิลป์ปรัชญามาแล้วก็จะเน้นเรื่องการ
ดิสคัสกันอะไรเงี้ยค่ะคอมเมนต์งานซึ่งเราไปแล้วก็คนไทยตอนแรกเราก็จะเงียบๆหน่อยอึ้งๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนหลังก็คือเหมือนเราไปได้เรียนรู้จากตรงนั้นเยอะมากเงี้ยค่ะก็คือวิธีการเรียนการสอนก็คือเหมือนสอนให้เรียนรู้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยครับผมแต่เมืองก็สนุกอะค่ะเหมือนเดย์ก็เคยไปเที่ยวนะมันก็วีคเอนด์เขาก็มีไปปาร์ตี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีพวกจัดนิทรรศการบ่อยก็คือเราก็ได้ไปดูครับผมบรรยากาศของการออกแบบแล้วก็ศิลปะในสวีเดนเนี่ยผมทราบมาว่าเขาก้าวหน้ามากเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็คือที่นั่นคนเขาให้ความสำคัญกับเป็นศิลปะมากแบบซัพพอร์ตสุดๆสมมติจะสร้างสถานที่นึงไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศหรือโรงบ้านอะไรเงี้ยเขาจะคำนึงถึงว่ามันต้องมีงานศิลปะอยู่ในนั้นเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะมีการแบบเรียกศิลปินหรือดีไซเนอร์เข้ามาทำงานร่วมกันจะเป็นการประกวดแบบหรือการคัดเลือกมาอะไรอย่างเงี้ยมีหมดคือแบบเขาให้ความสำคัญกับตรงนี้มากค่ะครับผมทีนี้พอได้ไปสัมผัสสวิสดีไซน์จริงๆสวีดิชดีไซน์จริงๆแล้วทั้งสองคนลึกซึ้งกับแนวทางการออกแบบของทั้งสองแนวนี้มากขึ้นไหมฮะเหมือนได้รับอิทธิพลมาอาจจะได้รู้ตัวหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่ามีคนบอกว่างานของเราค่อนข้างที่จะลึกซึ้งขึ้น มีวิธีคิดมากขึ้นซึ่งถ้าแต่ก่อนเวลาเราทำงานเราอาจจะคิดแค่จากอินสไปเรชันอันนึงแล้วก็ออกมาเป็นฟอร์มเลยแต่ว่าปัจจุบันเราคิดเหตุมีเหตุมีผลมากขึ้นมองถึงพฤติกรรมของคนมองถึงโจทย์อะไรใหม่ๆวัสดุใหม่ๆมากขึ้นชอบทางด้านการออกแบบ product ชอบเฟอร์นิเจอร์จริงๆไหนๆไปเรียนแล้วเราก็อยากจะหาอะไรที่แบบแตกต่างกันไปแล้วก็เราก็ไม่ได้ชอบอะไรที่เหมือนกันแบบ 100% ขนาดนั้นต่างคนต่างไปหาคอนเนคชั่นของตัวเองสิ่งที่ตัวเองสนใจดีกว่าแล้วค่อยกลับมารวมกันน่าจะต่อยอดกันได้มากขึ้นแสดงว่าหลังจากที่เรียนจบมาจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็สวีเดนแล้วทั้ง2คนก็มามุ่งเน้นเรื่องงานออกแบบผลิตภัณฑ์มากขึ้นเป็นอย่างนั้นมั้ยฮะใช่ครับครับผมเพราะว่าหลังจากที่ตอนจบเนี่ยมันอย่างโปรเจกต์ของผมเองมีผู้ผลิตจากฝรั่งเศสสนใจติดต่อเข้ามาที่จะซื้อแบบไปผลิตก็เลยเหมือนเริ่มเป็นที่รู้จักของต่างประเทศด้วยก็เลยงานมันก็จะค่อนข้างออกสู่สายตาคนมากขึ้นเราก็มีงานออกแบบประเภทนี้มากขึ้นด้วยหมายถึงตอนคุณเรียนแค่ปีเดียวที่สวิสเนี่ย คุณสร้างผลงานจนเขามาทาบทามขอไปผลิตเลยเหรอฮะใช่ครับนั่นก็คือผลงานการออกแบบชิ้นนี้ของคุณใช่ไหมครับชื่อว่า Weight Basis ครับถ้าผมจะออกแบบใจกันสักคอลเลกชันหนึ่งขึ้นมาใหม่เนี่ยทำยังไงผมถึงจะทำให้มันแตกต่างจากที่มีมาแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่าที่ผมรีเสิร์ชนะฮะตั้งแต่ยุคหินใหม่ประมาณหลายพันปีก่อนโบราณคริสตกาลอะไรเงี้ยครับลองมาคิดดูดีๆว่าใจกันจริงทำหน้าที่อะไรยังไงเราก็เลยพบว่าจริงๆมันมีแค่2ส่วนสำคัญที่ทุกๆแจกันบนโลกนี้มันมีเหมือนกันก็คือส่วนของปากกับส่วนของฐานพอได้หลักการที่เราจะแยกมันออกเป็น2ส่วนแล้วเราก็ค่อยๆปรับมันไปเรื่อยๆลองไปทดลองวัสดุใหม่หาวิธีขึ้นรูปใหม่ๆแล้วผมก็พบว่ามันจะมีส่วนหนึ่งอย่างเช่นส่วนนี้มันจะไม่ต้องสัมผัสกับน้ำเลยฉะนั้นมันจะเป็นวัสดุอะไรก็ได้จะเป็นไม้จะเป็นเหล็กผมก็เอาความหนักของคอนกรีตเนี้ยมาทำหน้าที่กดทับมันให้มันมั่นคงก็เลยกลายเป็นใจกันที่อยู่ด้วยฟังก์ชันล้วนตอนจบเนี่ยผมก็เหมือนส่งผลงานเข้าไปในเว็บบล็อกที่ชื่อว่า ดีซีน ครับแล้วก็ปกติเว็บไซต์เนี่ยเวลาเขาคอมเมนต์งานกันมันค่อนข้างโหดคือตรงไปตรงมาเลย
งานไหนไม่ดีเขาก็ด่างานไหนก๊อปมาเขาก็ด่าแปะลิงก์โชว์อยากลองของก็เลยส่งไปดูปรากฏว่ามี10กว่าคอมเมนต์เป็นบวกหมดเลยโอ้โหเว็บเขาเคี่ยวมากผมทราบว่าเป็นเว็บที่มีชื่อเสียงทางด้านการออกแบบมีคนอยากได้ซื้อที่ไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็จนมีผู้ผลิตติดต่อมา3บริษัทพร้อมๆกันเลยครับจากอเมริกาจากอิตาลีแล้วก็จากฝรั่งเศส3ประเทศแย่งตัวกันครับแล้วก็หลังจากอ่านข้อตกลงต่างๆดูรูปแบบการทำงานของเขาผมตกลงที่จะทำงานกับบริษัทที่ฝรั่งเศสเพราะว่าดูจากรายชื่อดีไซเนอร์ที่เขาร่วมงานด้วยเป็นแบบคนเลือดใหม่ดีไซเนอร์ไฟแรงอะไรเงี้ยครับแล้วก็คิดว่าตัดสินใจไม่ผิดนะเพราะว่าหลังจากที่ผมตกลงกับเขาไปแป๊บเดียวเนี่ยเขาก็ไปร่วมงานกับดีไซเนอร์ชื่อดังชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเงินโดโอ้โหดังมากมันก็เหมือนแบบช่วยทำให้งานของเราที่เข้าไปอยู่ในแบรนด์เขามันดูมีภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้นครับผมที่ทำให้บริษัทนี้จะมีเพิ่มอีกดีไซน์นึงเป็นโคมไฟแขวนเพดานจะเป็นซีเมนต์กับไม้ซึ่งมันจะเป็น2ส่วนซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยมันจะสลับได้ว่าเราจะเลือกไม้หรือเลือกซีเมนต์ก็เลยชื่อว่าซีเมนต์วูดแลนด์คุณพลอยชอบผลงานเขาไหมฮะชอบค่ะ แล้วก็เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างดีอะไรเงี้ยมันก็กดดันเหมือนกันเพราะเรายังเรียนอยู่อีกปีนึงอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไร motivation อะให้แบบเราขยันทำงานเป็นแรงจูงใจแรงผลักดันใช่ก็เลยแบบทำงานจบของพลอยเอามาอีกชิ้นหนึ่งให้มันแบบว่าให้มันแบบมันจะสู้ได้ไหมอะไรเงี้ยมาแข่งใช่ใช่ค่ะพอดีปีนั้นทางโรงเรียนเขาก็จะมีการไปโชว์งานที่มิลานแฟร์พอดีแล้วก็เขาก็จะเรียกผลงานจากนักเรียนทั้งโรงเรียนเนี่ยค่ะว่าแบบว่ามาประกวดแบบอย่างเงี้ยเขาจะคัดเลือกสัก10ผลงานเพื่อที่จะได้ไปโชว์ที่มิลานพลอยก็เลยเอาตัวงานจบของพลอยเนี่ยลองเข้าไปประกวดด้วยแต่ตอนนี้ก็เป็นแค่สเกตอะค่ะแล้วก็ต้องกลับมาพัฒนาต่อแล้วพอดีทางคิวเรเตอร์เขาก็เอ้ยโอเคเลือกเราไอตัวที่ได้ไปโชว์คือเป็นโคมไฟถ้าจะออกแบบของชิ้นนึงขึ้นมาเนี่ยทำยังไงให้มันมีคาแรคเตอร์โดดเด่นออกมาให้คนชอบได้ครับพลอยก็เลยนึกเอาเรื่องการเล่นน่ะเข้ามาใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบเพราะว่าทุกๆคนน่ะมันผ่านชีวิตสมัยเด็กมาแล้วมันก็มีการเล่นมันเป็นไอเดียของการต่อบล็อกไม้ค่ะ building block มันเป็นของที่ทุกคนคุ้นเคยอ่ะแล้วก็มันอาจจะมาเพิ่มฟังก์ชันเพื่อให้เกิดเป็น product ชิ้นใหม่ๆขึ้นมาได้อย่างเงี้ยค่ะโดยใช้เทคนิคเกี่ยวกับของเล่นเนี่ยค่ะคือการสอดเสียบแล้วก็เล่นกับรูปทรงง่ายๆที่คนคุ้นเคยอย่างเงี้ยเขาก็จะคิดว่าเอ้ยมันดูคล้ายๆรถตักดินนะมันดูคล้ายๆบ้านกับโคมไฟนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็สนุกดีอย่างวัสดุที่เลือกใช้เนี่ยก็จะคิดถึงหน้าที่ของมันตัวที่เอามาใช้นี่ก็จะมีหินอ่อนมีไม้แล้วก็มีอลูมิเนียมหินอ่อนก็ให้ความรู้สึกของความหรูหราขึ้นมาอีกหน่อยนึงเพื่อที่จะบอกว่ามันไม่ใช่แค่โคมไฟหรือเป็นของเล่นนะมันเป็นของสำหรับการใช้งานจริงจังอะไรเงี้ยค่ะแต่แมคานิกของมันเนี่ยมันจะใช้แบบวิธีแมนนวลง่ายๆอะค่ะก็คือการหมุนแล้วก็สอดเสียบแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนองศาของไฟให้มันก้มลงก็จะเป็นไฟที่ให้บรรยากาศจากเดิมที่มันจะให้แสงโดยรวมอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นเทคนิคง่ายๆซึ่งคนเห็นแล้วแบบเขาไม่เคยคิดถึงว่าถ้ามันง่ายขนาดนี้แล้วก็ได้ไปโชว์งานที่งานมิลานแฟร์ไปโชว์ในบูธของโรงเรียนเนี่ยค่ะคอนฟักจากสวีเดนถือว่าสักเซสเหมือนกันเพราะงานมิลานแฟร์ของเยอะมากครับแล้วเราได้เป็นแบบส่วนหนึ่งของที่แบบเป็นของที่มีเรียกว่าอะไรอ่ะบางคนมีบางสื่อเขาก็เลือกเป็นแบบเบสดีไซน์ออฟมิลานแฟร์ในปีนั้นนะก็ถือว่าเกินความคาดหมายไปเยอะที่แบบไอ้คนชอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กลายเป็นว่าเหมือนคนก็จะรู้จักติงสตูดิโอจากตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยจากเดิมแบบคนกลุ่มคนไม่อาจจะไม่เยอะมากที่รู้จักเราข้อไฟที่ใช้ก็คือเหมือนเป็นท่อเหล็กคล้ายๆท่อปลาปลาทีนี้ที่ติ้งสตูดิโอนี่ทั้งสองคนแบ่งงานกันยังไงเพราะว่าทั้งคู่นี่ก็เป็นดีไซเนอร์เป็นนักออกแบบด้วยนักออกแบบสองคนอยู่ในถ้ำเดียวกันได้ไหมฮะ
ได้ครับคืออย่างเราต่างคนก็ต่างจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองที่จะทำให้โปรเจกต์นั้นๆเนี่ยสำเร็จออกมาแต่ว่าเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันตลอดเวลาจากไอเดียหนึ่งมันก็เหมือนกับเข้าทุกคนทั้งสองคนกระโจนเข้าไปลุยด้วยกันเลยแล้วก็อาจจะแบ่งงานกันไปช่วยกันคิดเดเวลลอปต่อครับผมค่ะก็คืออย่างบางทีพลอยคือไอเดียมาปุ๊บพลอยอาจจะโยนให้เดย์ไปขึ้นต่อออกรูปทรงหรือบางอันพลอยก็เริ่มแรกแล้วก็ทำต่อจนจบแต่เดย์ก็อาจจะมาคอมเมนต์ว่าอันนี้ต้องเป็นอย่างนี้ทำทรงนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเรียกว่าก็ทำงานร่วมกันตลอดเนี่ยค่ะทีนี้ผมเชื่อว่าดีไซเนอร์แต่ละคนเนี่ยก็จะมีแบบมีอีโก้อยู่ในตัวนะครับมีความมั่นใจในงานของเราคำถามก็คือทุกคนรักษาสมดุลยังไงเรามองว่าเราเป็นหนึ่งนะไม่ได้มองว่าเราเป็นแบบตัวคนเดียวใช่เหมือนเวลาทำงานชิ้นหนึ่งออกมาก็คืออยากให้มันเป็นภาพของติงสตูดิโอคือไม่เป็นภาพของพลอยหรือของเดย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีเห็นแย้งกันขัดแย้งกันไหมฮะประจำประจำทะเลาะกันตลอดแต่ส่วนใหญ่ที่ทะเลาะกันคือเรื่องงานครับผมค่ะแล้วเวลาคอนฟลิกต์กันขัดแย้งกันเนี้ยมันจะรวบสรุปสุดท้ายได้ไงฮะบางทีเราก็ปล่อยให้แต่ละคนลองนะอย่างบางอย่างพลอยก็ปล่อยอเดย์ลองสุดท้ายถ้ามันไม่เวิร์กก็จะมาแบบบอกแล้วมันไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยถ้าเวิร์กก็จะต้องมาอวดกันว่ามันเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนกับสองคนจะมีการแข่งกันอยู่ในทีด้วยไหมฮะเป็นงั้นไหมฮะก็มีนิดนึงมันช่วยกันผลักดันกันมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะผมคิดว่าพลอยกับเดย์เป็นตัวอย่างของนักออกแบบผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยครับโดยเฉพาะในแง่ที่ว่าทั้งคู่พยายามที่จะเติมตัวเองอยู่เสมอแสวงหาความรู้เปิดโลกทัศน์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นทั้งคู่ยังเป็นบัดดี้เป็นพาร์ทเนอร์ที่ทำงานร่วมกันได้อย่างเข้าขาทีเดียวแล้วครับมีการติชมกันมีการยอมรับกันแล้วก็เสริมส่งแรงบันดาลใจให้แก่กันและกันผมว่านี่ฮะเป็นเหตุผลที่ทำให้ผลงานการออกแบบของ Think Studio โดดเด่นและก็เป็นที่จับตาอยู่ในเวทีระดับโลกก่อนไปเรียนเนี่ยเราก็มีสตูดิโอ Think Studio มาก่อนตอนนั้นก็มีโอกาสได้พบผู้ผลิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเริ่มทำงานละแล้วมันขาดช่วงไปช่วงที่เราไปเรียนตอนแรกก็มีความคิดที่จะไปเรียนจัดเบสที่นู่นเหมือนกันเงี้ยค่ะว่าถ้าคนนึงเบสที่กรุงเทพอีกคนนึงอยู่ยุโรปอยู่สต็อกโฮล์มก็น่าจะดีแต่พอคิดไปคิดมาก็คิดว่ากลับมาบ้านเรามันก็เป็นอะไรเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะว่าเหมือนกันเข้าถึงแหล่งฝีมือพวกช่างหรือพวกวัตถุดิบหรือการผลิตติดต่อกับระบบอุตสาหกรรมเนี่ยมันง่ายกว่าเยอะเลยครับเราไปในประเทศที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่เป็นหลักด้วยอย่างเงี้ยถ้าทำงานที่นี่น่าจะคล่องตัวกว่าจริงๆมันเหมือนโลกเรามันก็แคบลงอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราทำงานชิ้นหนึ่งออกมาได้ดีคุณภาพเท่ากันอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันแล้วก็พลอยคิดว่าลายเซ็นของ Think Studio นี่คืออะไรถ้าตอนนี้น่าจะเป็นงานที่ให้ความสำคัญกับวิธีการคิดค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเหตุมีผลมีเหตุผลที่ของสิ่งนั้นเนี่ยจะถูกผลิตขึ้นมาใหม่สักชิ้นหนึ่งเนี่ยมันแตกต่างหรือว่ามันมีข้อดีข้อเสียจากของที่มีอยู่แล้วยังไงหรือว่ามันช่วยให้แรงบันดาลใจคนอื่นได้ด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนเราจะมองในบางอย่างที่คนหรือดีไซเนอร์ทั่วไปมองข้ามไปเช่นวิธีการนี้ปกติเขาใช้สำหรับของชนิดหนึ่งเนี้ยเราอาจจะเอาวิธีการนั้นมาพลิกแพงใช้กับของอีกชนิดหนึ่งวัสดุที่เคยใช้กับงานสถาปัตยกรรมอย่างคอนกรีตหรือหินเนี้ยมันมาใช้กับงานผลิตภัณฑ์ได้ไหมของชิ้นเล็กได้ไหมหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมเราก็เอามาคิดเหมือนอย่างที่ตัวอาร์มแชร์มีเก้าอี้ตัวนึงชื่อว่าอาร์มแชร์
มันเกิดจากการสังเกตพฤติกรรมของคนนะฮะว่าการใช้งานเก้าอี้ในปัจจุบันนี้มันมีอะไรบางอย่างที่เราลืมนึกถึงไปเช่นเท้าแขนเวลาเรานั่งอย่างเป็นทางการเราจะนั่งแบบตัวตรงเท้าแขนถ้าเราค่อนข้างผ่อนคลายมาเราจะมีการยกมีการพาดอะไรแล้วก็พฤติกรรมเหล่านี้มันเป็นพฤติกรรมที่เราเห็นอยู่แต่ว่ามันยังไม่เคยมีเก้าอี้ที่จะลองมานั่งคิดดูจริงๆจังๆว่าเท้าแขนเราสามารถเล่นได้นะผมก็ออกแบบเป็นเก้าอี้ที่มีเท้าแขน2ระดับเก้าอี้ตัวล่าสุดชื่อว่าไตร Tube Chair จะเป็นการใช้โปรไฟล์สามเหลี่ยมอย่างขาเก้าอี้ปกติจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือเป็นวงกลมหรือวงรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันเนี้ยเราจะใช้รูปทรงสามเหลี่ยมซึ่งปกติไม่มีใครนำมาใช้ความยากของมันคือการทำงานที่ต้องทำงานกับองศาเวลาเราตัดเมอร์จิ้งท็อปก็จะเป็นหนึ่งในผลงานที่ไปแสดงที่มิลานเมื่อปีที่แล้วเป็นแจกันซึ่งประกอบด้วย2ส่วนเป็นหินกับไม้โดยที่แรงบันดาลใจมันมาจากลูกค้าบางอย่างของที่มันสามารถโต้ตอบกับคนได้เงี้ยเขาก็จะแบบรู้สึกสนุกไปกับมันอะไรเงี้ยครับจะมีอีกงานนึงที่ไปโชว์ที่มิลานชื่อว่าลาวานิตี้เป็นโปรเจกต์ที่ซัพพอร์ตโดยคัตโต้ครับของที่ออกแบบไปเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับห้องน้ำชื่อโปรเจกต์ว่า Another Perspective อาจจะเป็นมุมมองใหม่ๆที่เราให้กับห้องน้ำหรือพื้นที่อื่นๆพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี้ยค่ะแต่ตอนนี้เราโฟกัสที่ห้องน้ำอะว่ามันจะสามารถมีความเป็นไปได้ไหมที่จะเกิดของชิ้นหนึ่งที่มันไม่เหมือนเดิมขึ้นมาเนี้ยค่ะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งที่มีคุณสมบัติในการใช้แต่งหน้าแต่งตัวได้ด้วยเพราะมันจะมีกระจก2ส่วนเป็นครึ่งตัวกับเป็นตัวเราสามารถพลิกอันนึงมาเป็นครึ่งตัวแล้วก็พลิกกลับไปก็เป็นกลับไปเป็นกระจกเป็นตัวก็จะมีที่ให้แขวนอักเซสซอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมอยากทราบว่าไอเดียหรือว่าแรงบันดาลใจในการออกแบบนี้ทั้งสองคนหาจากไหนครับทุกอย่างเลยหรือเรียกรวมๆก็คือประสบการณ์ที่เราผ่านมาตั้งแต่ในวัยเด็กเราเคยใช้แรงบันดาลใจตั้งแต่ความทรงจำในวัยเด็กเองหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่ผ่านเข้ามาอย่างบางทีพฤติกรรมก็เป็นแรงบันดาลใจก็คือพูดง่ายๆคือเป็นการสังเกตอะค่ะบางทีเราคิดว่าคิดจากหน้าที่ของสมมติเรามีคนมาให้เราออกแบบโต๊ะหรือเก้าอี้อย่างเงี้ยเราก็จะคิดถึงความเป็นไปได้ของมันแล้วก็ใช้ประสบการณ์หรืออะไรที่เราเคยสังเกตเห็นเนี่ยเอามาดีไซน์ตรงนี้ค่ะเด็กเรามักจะมีของเล่นที่เป็นแบบของเล่นเฉพาะตัวเราอย่างรถหรืออะไรเงี้ยที่อยู่ข้างตัวเราแต่พอเวลาเราโตแล้วเหมือนสิ่งเหล่านั้นมันหายไปใช่แล้วเหมือนเรามีของที่แบบเราชอบเราอยากเอาไว้กับตัวอะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวทักเนี่ยก็คือหน้าที่ก็คือเนี่ยใส่ช่วยจัดของช่วยจัดของมันโต๊ะทำงานน้อยก็เป็นรถบรรทุกที่ต้องแบกภาระเป็นพวกดินสอปากกาจะตกโต๊ะไหมอยากให้ทั้งสองคนเลือกดีไซน์ไอเทมหรือว่าผลงานออกแบบที่ชอบที่สุดสักชิ้นหนึ่งแต่ไม่ใช่ของตัวเองนะเดย์เรื่องของพลอยพลอยเรื่องของเดย์ถ้าของพลอยมีอีกงานหนึ่งที่ผมชอบของเขาชื่อว่า High and Seek เล่นซ่อนหาเป็นพาร์ติชันคือเขามีวิธีคิดที่คาบเกี่ยวระหว่างงานอินทีเรียด้วยแล้วก็งานโปรดักต์ด้วยคืออย่างในพื้นที่พับลิกแอเรียนึงเนี่ยเวลาคนเราเข้าไปเขาอาจจะเข้าไปหลบมุมคุยกันอยู่ในพาร์ติชันของเขาได้หรือว่าหลบมุมที่จะอ่านหนังสือนิดหน่อยคุยโทรศัพท์อะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีเล่นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการปิดบังพื้นที่อะไรเงี้ยด้วยพาร์ติชันอันนี้เป็นไงครับฟังแล้วรู้สึกไง
ก็ไม่รู้ว่าเขาชอบมาก่อนค่ะอ้าวเหรอแต่จริงๆคือเป็นงานที่ลิงก์กับตัวคมไฟคือเป็นคอนเซ็ปต์ของการเล่นเหมือนกันครับผมเพราะว่าอย่างตอนที่พลอยคิดก็คือพาร์ติชันส่วนใหญ่ในออฟฟิศมันจะดูซีเรียสเคร่งเครียดอะไรเงี้ยดูแข็งๆแห้งๆตั้งไว้กั้นก็คืออยากทำของให้คนอยากเข้าไปใช้อะไรเงี้ยก็เลยหาไอเดียสนุกๆเข้าไปครับผมแล้วงานของเดย์ที่พลอยชอบอะครับก็เป็นตัวนี้ค่ะซีเมนต์วูดแล้วแต่ตอนนี้มีแต่ส่วนพาร์ทไม้พาร์ทปูนไปแล้วเพราะที่ชอบเพราะว่ามันเป็นงานของสองวัสดุมาเจอกันมันดูธรรมดามากแต่ว่าพอเราประกอบกันแล้วมันเกิดเสน่ห์บางอย่างเนี้ยจะว่าไปทั้งสองคนเปิดสตูดิโอมาไม่นานนี่เองคุณสองคนนี่มีผลงานโอ้ในระดับนานาชาติได้ลงหนังสือบ่อยมากเลยทั้งสองคนคิดว่าตัวเองมาถึงจุดที่เรียกว่าประสบความสำเร็จแล้วหรือยังยังครับเพราะว่ายังมีหลายอย่างคิดว่าอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะคะก็คืออาจจะแบบเราเลยจากศูนย์มานิดนึงละแต่ก็คิดว่าคือไม่ได้คิดว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าเรามองว่าประสบความสำเร็จคือยังไงเหมือนไอดอลที่เราเขาเป็นตอนปัจจุบันเหมือนเรายังไม่ได้ถึงเซี่ยวเขาเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยังที่อีกไกลอะค่ะที่ต้องไปครับเพราะฉะนั้นความมุ่งหวังสูงสุดของเดย์กับพลอยกับทิงสตูดิโอเนี่ยอยู่ที่ไหนก็คืออยากที่จะอยู่กับงานนี้ไปได้เรื่อยๆยาวๆมีมาตรฐานในการทำงานที่ดีตลอดแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆได้ด้วยอะไรเงี้ยตอนนี้เวลามองเป้าหมายพอจะมองระยะที่ไม่ไกลมากคือมองค่อนข้างปัจจุบันนะคะคืออ่ะปีหน้าเราจะโชว์งานอะไรแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเพราะพลอยมองว่าในเมื่ออย่างงานที่ทำที่ดีที่สุดในปัจจุบันเนี่ยมาส่งผลถึงอนาคตถามเล่นๆว่าตอนนี้ทั้งสองคนมีสิ่งในฝันที่อยากออกแบบไหมฮะผมก็อยากออกแบบดีไซน์อะไรบางอย่างเฉพาะให้กับแบรนด์บางแบรนด์หรือว่าบางเอ็กซิบิชันคืออย่างเมืองนอกเขาจะมีบางทีเชิญดีไซเนอร์ไปออกแบบคาเฟ่ในเอ็กซิบิชันนึงหรือว่าเชิญดีไซเนอร์ไปทำออกแบบอินสตาเลชันให้กับแบรนด์เขาเนี่ยซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจที่จะทำครับอย่างพลอยที่อยากทำเพราะว่าเหมือนตอนเราพลอยเรียนเงี้ยคือเขาไม่ได้แบ่งแยกว่าอะไรคืออาร์ตอะไรคือดีไซน์อะไรคือสถาปัตย์อะไรคืออินทีเรียอย่างเงี้ยค่ะสมมติจะออกแบบงานอินสตาเลชันชิ้นนึงคุณไม่จำเป็นว่าต้องเป็นอาร์ติสหรือเป็นสถาปนิกคุณสามารถมาทำได้เงี้ยค่ะแล้วพลอยมองว่าที่นี่เมืองไทยเรายังค่อนข้างจะแบ่งตรงนี้อยู่แบบจริงๆอยากมีโอกาสทำงานตรงนั้นเนาะมันสนุกดีค่ะครับผมเปรียบเทียบวงการออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์กับโปรดักต์ในเมืองไทยต่างชาติเนี่ยทั้งสองคนเห็นยังไงฮะถ้าเป็นมุมมองของชาวต่างชาติที่มองวงการออกแบบในเมืองไทยนะฮะถ้าเราเอาไปเปรียบเทียบกับวงการอาหารท่องเที่ยวหรือแฟชั่นแม้กระทั่งแฟชั่นคือวงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์กับโปรดักต์เนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะยังไม่ถึงจุดนั้นเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดคนจะมองดีไซน์ในเอเชียก็อาจจะนึกไปถึงญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันหรือแม้กระทั่งตอนนี้สิงคโปร์ก็เริ่มมาค่ะซึ่งจริงๆแล้วคนไทยเราเองไปกวาดรางวัลที่สิงคโปร์เกือบทุกปีในงานประกวดเฟอร์นิเจอร์แต่ก็อาจจะขาดอะไรบางอย่างที่ทำให้คนเก่งๆมารวมตัวกันที่จะพัฒนาวงการออกแบบเดี๋ยวคิดว่าขาดอะไรฮะผมมองว่าเป็นคนที่เป็น
เป็นเซ็นเตอร์จัดตั้งกลุ่มอเวนเจอร์ขึ้นมาที่จะรวบรวมคนเหล่านั้นควรจะมีหัวหน้าองค์การคนหนึ่งใช่ไหมฮะที่ระดมสรรพกำลังรวมทั้งเรื่องทุนเรื่องการสนับสนุนด้วยใช่ไหมฮะพี่มองว่าเดี๋ยวนี้การออกแบบก็คือแบบมันเป็นการแชร์ลิงกันนะไอเดียอย่างของเราออกแบบไปเป็นอินสปิเรชันให้คนอื่นเนี่ยแล้วก็แฮปปี้คือเราไม่ได้กลับไปชี้อุ้ยก๊อปปี้ฉันมานะอะไรเงี้ยคงไม่ค่ะเพราะพี่มองว่ามันช่วยพัฒนาวงการในภาพรวมอย่างเงี้ยครับในเรื่องของนิทรรศการเกี่ยวกับการออกแบบในบ้านเราอะนะครับซึ่งก็มีอยู่บ้างแต่ก็น้อยเหมือนกันนะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับของนานาชาติเขาเนี่ยเราเป็นยังไงครับน้อยมากๆอะค่ะ อย่างงานแฟร์ที่สำหรับการโชว์ดีไซน์ในเมืองไทยก็มีไม่เยอะนะก็มีงานบิ๊กแล้วก็งานทิฟงานทิฟก็จะเป็นงานโชว์เฟอร์นิเจอร์เป็นหลักงานบิ๊กก็จะเป็นของขวัญของแต่งบ้านตัวนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่ให้ยังดีไซเนอร์มีโอกาสได้ออกมาโชว์งานบ้างอย่างเงี้ยค่ะถ้าเมื่อก่อนพลอยก็ประหลาดใจอยู่ตอนพลอยทำงานใหม่ๆเนี่ยตอนที่เรายังไม่ได้ก้าวมาสู่วงการโปรดักต์เต็มที่เนี่ยน่าจะประมาณสัก6ปีอะไรเงี้ยค่ะเห็นคนมางานเยอะมากถึงกับแบบต้องต่อคิวเข้าบูธเพื่อที่จะมาออเดอร์เลยใช่ผมจำได้ซึ่งเป็นอินสปิเรชันให้เราอยากทำงานตรงนี้แล้วก็แบบเพราะมันได้เดินทางไปแฟร์ต่างประเทศด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาตอนนี้เรียกได้ว่าเงียบเหงามากอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าคู่แข่งเขาพัฒนามากขึ้นใช่ก็อยากให้รัฐบาลก็คืออาจจะต้องคิดแท็กติกใหม่ๆในการเรียกคนเข้ามาว่าทำยังไงเพราะพลอยมองว่าอย่างเราอาจจะขายของวิธีเดิมๆสไตล์เดิมๆไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยอาจจะต้องวิเคราะห์ใหม่คิดใหม่ว่าลูกค้าเราต้องการอะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าใจเหมือนเขาก็อยากจะซัพพอร์ตวัฒนธรรมไทยหรือดีไซเนอร์ไทยเนอะแต่มันเหมือนว่าวิธีการมันอาจจะเปลี่ยนไปละอาจจะต้องดึงอะไรเข้ามาเป็นแม่เหล็กอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้คนกลับมามองเราอย่างที่สิงคโปร์เองเขาจะมีการ PR ค่อนข้างดีคือทุกๆปีเขาอาจจะมีการจัดประกวดแบบแล้วก็จ้างดีไซเนอร์ดังๆมาเวิร์กช็อปให้กับดีไซเนอร์ในประเทศเขาหรือว่าจะจ้างดีไซเนอร์ดังๆมาตัดสินการประกวดซึ่งทำให้มันเป็นเหมือนเป็นจุดที่ทำให้คนทั่วโลกจับตามองประเทศเขาแล้วก็เหมือนในบ้านเราก็ยังขาดในจุดนี้อยู่พอสมควรมีตัวอย่างของงานแฟร์ที่ทั้งสองคนเห็นว่าเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยที่ญี่ปุ่นนะก็เป็นงานโตเกียวดีไซน์วีคซึ่งถึงของเขาจะมีพื้นที่เล็กนะฮะแต่ว่าคนเนี่ยแน่นมากแล้วก็มีดีไซเนอร์ดังๆจากทั่วโลกอยากที่จะเข้าไปจัดแสดงที่นั่นเพราะว่าคนมีศักยภาพในการเสพงานดีไซน์ด้วยแล้วก็สามารถซื้อได้จริงๆแล้วก็ในเมืองของเขาเนี่ยก็จะตามสถานที่ต่างๆก็จะเป็นหนึ่งในอีเวนต์ของแฟร์นี้ทั้งหมดใช่คือตอนมีแฟร์ทีนึงคือมันไม่ใช่แค่คอมเมอร์เชียลอย่างเดียวค่ะคือในแต่ละสถานที่ก็จะมีเอ็กซิบิชันโชว์ทั้งงานอาร์ตงานดีไซน์อยู่ในช็อปอยู่ในแกลเลอรี่มีเลคเชอร์แบบทั่วเมืองมันเหมือนแบบมันเป็นเสน่ห์ให้คนที่ชอบดีไซน์อยากมาคือสร้างบรรยากาศความคึกคักทั้งเมืองต้อนรับเทศกาลนี้กรุงเทพยังขาดตรงนั้นยังไม่มีเลยเพราะเวลาเราจัดทีเราก็จัดกันอยู่ในฮอลแล้วก็จบกันคือจริงๆแล้ว potential เราเยอะทำไมนักท่องเที่ยวเราเยอะเขาอยากมาเที่ยวเขาไม่ดูอะไรวัฒนธรรมแล้วเราก็อยากจะพรีเซนต์ตรงนี้แต่เราไปพรีเซนต์ใส่ product อย่างเดียวเงี้ยบางทีคนมันไม่เข้าใจมันไม่ใช่คือแต่เขารู้ในแง่ว่าอาหารท่องเที่ยวแล้วถ้าเรามีอีเวนต์ดีไซน์บวกเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยมันน่าจะช่วยส่งเสริมกันนะคะอะไรคือความสุขและความทุกข์ของการเป็นนักออกแบบครับความสุขก็คือมันอย่างเราทำผลิตภัณฑ์มันงานมันจะออกจากตัวเราค่ะคือแล้วตั้งแต่เห็นตั้งแต่ไอเดียจนถึงเวลาเสร็จเนี่ยพอมันเสร็จแล้วมันได้อย่างที่เราต้องการหรือมีคนชอบมันเงี้ยเรามีความสุขเราแบบเราชอบแบบให้มันสำเร็จนะที่เราคิดไว้ว่าเหมือนเราตอนเราเริ่มทำเราคาดคะเนอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่พอตอนจบปุ๊บมันได้ผลลัพธ์ที่เราคาดคะเนไว้อย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นประสบความสำเร็จตอนนั้นเนี้ยก็จะชอบอย่างเวลาเราออกแบบสถาปัตยกรรมเองหรือตกแต่งภายในเองเนี่ยเวลาเรางานเรามันเสร็จสิ้นแล้วเราได้เดินเข้าไปใช้งานมันเนี่ยคือเป็นช่วงเวลาที่เรามีความสุขใช่ไหมแต่เวลาที่เรามาทำอันเนี้ยมันเหมือนช่วงเวลาที่เราจะมีความสุขอ่ะมันสั้นลงเพราะว่าของสเกลมันเล็กลงแล้วเราได้สุขที่จะเห็นของเราเนี่ยเร็วขึ้นเหมือนเสร็จติดแล้วก็มันทำให้เราได้ประคับประคองความคิดของเราตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงปลายทางได้ค่อนข้างเกือบ 100% เพราะ
งานถาปัดหรืออินทีเรียอย่างเงี้ยมันจะมีหลายองค์ประกอบหลายปัจจัยบัดเจ็ตลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าอันเนี้ยคือเราค่อนข้างจะคอนโทรลเองทั้งหมดส่วนความทุกข์เหรอก็คืออาจจะเป็นเรื่องตลาดในคือเราคาดหวังว่าเราอยากให้มันอยากให้คนชอบอยากให้ไปซื้ออย่างตอนแรกที่ตั้งใจมาเป็นดีไซเนอร์เพื่อแบบเหมือนเพิ่มโอกาสให้กับดีไซเนอร์ไทยอะไรเงี้ยแต่ให้กับวงการสถาปัตย์อินทีเรียแต่ว่าเหมือนบางทีเขาถ้าเขามองในภาพว่าเป็นดีไซเนอร์ไทยทำไมของแพงจังของเท่าราคาเท่าของนอกเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นแบบไปให้ค่างานดีไซน์กับแมทเทียลมันได้ให้ค่างานดีไซน์ที่ของมันนะคะที่ตัวของความคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะรู้สึกไม่ดีพอแล้วคนมาถามโอ๊ยทำไมทำจากไม้กับปูนทำไมมันแพงจังอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกแบบรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ที่แท้แล้วความคิดหรือว่าติ้งเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าในทุกๆสิ่งที่เราอยู่ที่อยู่รอบตัวเรามันล้วนแล้วแต่ผ่านการคิดการออกแบบทั้งสิ้นถ้าเราสังเกตในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่ตื่นนอนมาไม่ว่าจะแปรงสีฟันขวดทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรามันผ่านวิธีการคิดที่จะทำให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นมีความสุขที่จะอยู่กับสิ่งรอบตัวเหล่านี้ทั้งสองคนมีวันที่เหนื่อยที่จะหยุดคิดไหมฮะก็มีนะคะบางทีพลอยก็คิดว่าเฮ้ยทำงานดีไซน์ต่อดีไหมเพราะว่าอย่างที่ว่าคือการขายมันก็ไม่ได้ดีขนาดที่เราคิดอะเนาะคือพลอยก็มองว่าตลาดในเมืองไทยเนี่ยงานอินทีเรียงานอาร์คิเทคก็ขึ้นเยอะมันน่าจะไปได้ดีกว่านี้แต่เหมือนบางทีดีไซเนอร์หรือคนอาจจะยึดติดกับแบรนด์หรือภาพลักษณ์ที่ดูเป็นอินเตอร์กับอาจจะไม่ชินกับของที่มาใหม่ไม่เคยเห็นจากคนไทยอย่างเงี้ยเขาอาจจะยังไม่ยอมรับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอจะไม่ชอบเวลาที่เพื่อนร่วมสายอาชีพใช้ของก๊อปปี้อะไรเงี้ยแบบจากจีนตัวละพันกับเก้าอี้เราตัวละ 3,000 อะไรเงี้ยแล้วมันแบบมาเปรียบเทียบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันไม่ใช่ของออริจินอลอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกไม่ดีตรงนั้นสำหรับผมก็ไม่คิดไม่เคยที่จะหยุดคิดนะเพราะว่าเวลาผมทำงานมันเวลาพักหรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าทำงานก็คือจะนั่งคิดชอบออกแบบก็คือจะนั่งคิดนั่งทำงานไปครับมันเป็นงานอดิเรกครับทั้งสองคนทั้งเดย์แล้วก็พลอยเป็นดีไซเนอร์รุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จทีเดียวนะครับถ้ามีดีไซเนอร์รุ่นใหม่ๆเพิ่งเรียนจบมหาลัยเลยเดินมาขอคำแนะนำอะไรสักอย่างจากคุณสองคนเนี่ยจะบอกอะไรครับครับผมอยากจะบอกว่าความตั้งใจเป็นสิ่งสำคัญนะเหมือนเราทำงานกับมันด้วยความแบบความหลงไหลความ อยากที่จะทำสิ่งที่เราคิดเนี่ยให้มันสำเร็จให้มันดีที่สุดแล้วก็อยากให้เราตั้งเป้าในการทำงานอาจจะกำหนดเป้าไว้ไกลๆพอเห็นลางๆแต่ว่าเรากำหนดเป้าทีละสเต็ปทีละสเต็ปไปด้วยว่าเราทำตรงนี้เราอยากจะได้อะไรจากการทำงานครั้งนี้หรือว่าไปออกเอ็กซิบิชันครั้งนี้เราอยากจะได้อะไรจากเอ็กซิบิชันครั้งนี้มันเหมือนให้กำลังใจเราเป็นระยะจนเราประสบความสำเร็จครับครับอีกอย่างที่อยากเสริมก็คืออยากให้เป็นคนค้นคว้าหาความรู้แล้วก็มองออกไปข้างนอกเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีการที่เราอยู่กับตัวเองมากๆอย่างเงี้ยเราก็จะไม่รู้ฟีดแบ็กจริงๆจากภายนอกเราอาจจะคิดว่าเอ้ยมันดีแล้วหรือมันอาจจะมันไม่ดีเลยซึ่งจริงๆอาจจะดีก็ได้อะไรเงี้ยค่ะคืออยากให้ลองค้นคว้าลองรีเสิร์ชเยอะๆลองไปดูว่าข้างนอกเขาทำอะไรแล้วคือเราอาจจะเอาของของเราไปวางในไปโชว์หรือไปขอความเห็นในที่ที่ถูกต้องคือที่คนสามารถให้โอกาสให้ความคิดเราได้ครับได้รับชมรายการไทยเทศสัปดาห์นี้แล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมจะได้รับความคิดและก็แรงบันดาลใจมากมายนะครับจากคุณพลอยและก็คุณเดย์แห่งติ้งสตูดิโอสำหรับผมแล้วผมเชื่อนะครับว่าความคิดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆจริงๆนะครับยิ่งถ้าเราใส่แรงบันดาลใจและความทะเยอทะยานเข้าไปในนั้นด้วยความคิดที่ว่าก็จะไปได้ไกลกว่าที่เราคิดเลยแหละครับและกลับมาพบกับไทยเท่รายการที่นำเสนอคนไทยที่ทำอะไรเท่ๆได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ